สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดออมสินพักนี้ช่วยลูกค้าที่น้ำท่วมทั้งเงินต้นและดอกวันที่5ตุลาคมนายวิทย์รัตนากรผู้อำนวยการธนาคารออมสินเปิดเผยว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายจังหวัดทั่วประเทศตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาจากการลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและช่วยเหลือลูกค้าของธนาคารออมสินและประชาชนในพื้นที่พบว่าสถานการณ์น้ำท่วมได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่และสร้างความเสียหายต่อลูกค้าและประชาชนเป็นวงกว้างธนาคารออมสินจึงออกมาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติมสำหรับลูกค้าสินเชื่อทุกประเภทของธนาคารโดยให้พักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยนาน3เดือนยกเว้นสินเชื่อธุรกิจวงเงินไม่เกิน100ล้านบาทที่มีที่อยู่อาศัยที่ทำงานหรือสถานประกอบธุรกิจอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและมีประกาศของทางราชการให้เป็นพื้นที่ประสบภัยรวมถึงลูกค้าที่พักชำระหนี้มาตรการอื่นๆของธนาคารอยู่แล้วและได้รับผลกระทบน้ำท่วมในครั้งนี้สามารถขอเข้ามาตรการดังกล่าวนี้ได้โดยให้ติดต่อสาขาธนาคารออมสินที่มีบัญชีสินเชื่ออยู่ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่31ธันวาคม2564ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณค่ะ